ถ้าพี่นัทมีอะไรไม่สบายใจอ่ะพี่นัทเล่าให้ผมฟังได้นะฮะเผื่อจะสบายใจขึ้นกูขอโทษทั้งเรื่องเมื่อกี้แล้วก็เรื่องที่บ้านด้วยผมไม่โกรธหรอกฮะผมรู้ว่าพี่นัทคงรู้สึกไม่ดีเหมือนกันใช่ไหมฮะกูรู้ว่ากูผิดแต่แม่ก็ทำผิดกับกูเหมือนกันน่ะมึงอาจจะนึกไม่ออกนะว่าแม่กับกูเคยสนิทกันแต่พอกูยิ่งโตกูก็ยิ่งรู้ว่าแม่กับกูไม่เคยสนิทกันจริงๆสวยไหมล่ะแม่นัดนี่มันชุดของผู้หญิงนะใส่ไม่ได้นะลูกทำไมอ่ะแม่ผู้ชายใส่ไม่ได้หรอกันนัดชอบชุดนี้สีชมพูเนี่ยมันเป็นสีของผู้หญิงลูกแล้วสีของผู้ชายคือสีอะไรทำไมสีชมพูเป็นสีของผู้ชายไม่ได้ล่ะฮะพ่อบอกอีกครั้งแล้วว่าอย่าให้นันมันเล่นพวกนี้อ่ะพ่อคนที่น่าทำขนาดนี้เงียบไปเลยนะคิดน้อยแบบนี้ลูกมันถึงได้เหมือนตูนเข้าไปทุกวันอ่ะนัทคือแค่เป็นเด็กเรียบร้อยนี่ไม่ต้องมาเถียงเลยเป็นลูกผู้ชายมันต้องเข้มแข็งเป็นแม่ยังไงเนี่ยให้ท้ายลูกผิดใส่ส้นสูงเป็นต้นมือกระเทยเนี่ยฮะอยากเป็นนักเหรออยากเป็นต้นอยากเป็นกระเทยไงเป็นผู้ชายดีๆไม่ชอบไงฮะมองไปดิจะมองแม่กูไม่เข้าใจว่ากูทำอะไรผิดทำไมเด็กผู้ชายถึงเล่นตุ๊กตากระดาษไม่ได้ทำไมถึงชอบสีชมพูไม่ได้ทำไมถึงใส่รองเท้าส้นสูงไม่ได้พ่อแม่ไม่เคยอธิบายให้กูเข้าใจเลยเอาแต่บอกว่าเด็กผู้ชายเขาไม่ทำกันพ่อกับแม่ทำลายความเชื่อมั่นในตัวเองของกูทำให้กูดูผิดปกตินัดเป็นเด็กผู้ชายปกติเหมือนคนอื่นๆมันนุ่มนิ่มขนาดนั้นยังดูไม่ออกอีกเหรอว่ามันเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยเป็นพวกวิผลิตผิดเพศไม่จริงนายไม่ได้เป็นอย่างที่พ่อพูดแม่หาว่าพ่อพูดจาไม่พออย่างนั้นเหรอแม่นั่นแหละเลี้ยงมันมายังไงปล่อยมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงแทนที่เขาจะพูดว่าลูกเขาอาจจะไม่ใช่ลูกผู้ชายมากนักแต่มันก็ไม่ได้ผิดปกติตรงไหนแต่เขากลับพูดว่าลูกเขาปกติเหมือนเด็กผู้ชายทั่วไปเพราะเขาไม่อยากยอมรับว่าตัวเองผิดพลาด
ที่เลี้ยงลูกมาเป็นแบบนี้ทำอะไรอ่ะแม่ก็แค่อยากรู้ว่านัดเขียนอะไรทำไมมีอะไรที่แม่รู้ไม่ได้ล่ะถ้านัดเขียนก่อนอะไรเนี่ยสัมผัสนอกสัมผัสในไม่ได้เข้ากันเลยอ่ะนัดจะเขียนอะไรมันก็เรื่องของนัดทั้งที่สิ่งเดียวที่กูทำได้ที่บ้านก็คือการเขียนพวกเขาก็ยังมาพรากมันไปเขาบอกให้กูเผาการเขียนแล้วก็ไปตั้งใจเรียนเพราะพ่ออยากให้กูสอบเตรียมทหารแม่ก็รู้ว่ากูไม่ชอบอ่ะกูเกลียดทุกอย่างที่เกี่ยวกับทหารกูไม่อยากเป็นเหมือนพ่อแต่แม่ก็ยังให้กูยอมแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ